สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านไม่มนท่าแพเชียงใหม่นะครับทางร้านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาของแท้นะครับวันนี้เราจะไปรีวิวกับมูริสลาคัวนะครับไอคอนนะครับไทท์นะครับอยู่ในรุ่น Special Edition นะครับ Mahindra Racing นะครับซึ่งเป็นการจับมือระหว่างไทท์กับทีมนักแข่งนี้ค่อนข้างที่จะไปในทางทิศทางเดียวกันมากๆนะครับก็อันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะครับเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มองแบบว่ามันเป็นเรือนสเปเชียลหรือว่าเป็นเรือนที่มันพิเศษจับมือกับใครทำอะไรเนี่ยผมว่าแค่คู่สีแดงดำเนี่ยมันก็บาดใจมากๆเลยนะครับเรือนนี้นะครับที่ผมอยากเอามาให้เพื่อนดูมากๆเลยก็คือการทำดีเทลในเรื่องของตัวสีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นในตัวตำแหน่งรูปเนี่ยจะมีขอบสีแดงด้วยอันนี้คืออย่างแรกเลยที่ผมเห็นจากรูปคืออันนี้คือนี่ชอบส่วนตัวสุดๆนะครับเป็นคู่สีที่ดีมากเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่การแกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ดูแบบแสงธรรมชาติด้วยนะครับผมลองเอาเรือนี้ไปถ่ายข้างนอกห้องดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆฝากติชมด้วยนะครับก็เริ่มแรกเลยนะผมพาไปแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องแบบสีธรรมชาติเลยนะครับเป็นกล่องแบบไทยเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็พอเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราจะเจอตัวใบประกันที่เป็นกระดาษสีดำนะครับตามคอนเซ็ปต์สีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวใบประกันเนี่ยก็จะเป็นใบว่างๆนะครับถ้าเกิดซื้อกับทั้งผมก็จะลงรายละเอียดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวการรับประกันของเรือนี้นะครับก็ตามใบประกันบอกเลยนะครับ5ปีนะครับประกันตัวเครื่องที่5ปีนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอในถุงสีฟ้าๆนะครับก็เป็นถุงที่จะอยู่ในคอลเลคชันไทท์อยู่ทุกเรือนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคัพแก้วนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคัพสีดำนะครับแล้วก็จะมีตาโลโก้แล้วก็ชื่อทีมนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับในคู่สีดำแดงอ่ะผมว่าเรือนเนี้ยสวยจริงๆนะขนาดตัวแพ็กเกจของเขาตัวกล่องเขายังสวยขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมาให้ก็จะมีในส่วนของตัวสายนะครับที่ทำออกมาแยกให้นะครับก็จะอยู่ในซองนะครับเปิดออกมาก็จะเจอตัวสายนะครับซึ่งเป็นสีแดงทั้งเส้นเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่เราจะได้ของเรือนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างนะครับตัวเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ในเคสไซส์40นะครับซึ่งผมจะไม่โชว์สเปคละกันนะครับในวันนี้ผมจะเล่าไปเลยนะครับเคสไซส์40เนี่ยมาพร้อมกับความหนาที่11ถ้าเกิดเราชั่งน้ำหนักวัดดูเนี่ยจะอยู่ประมาณ56กรัมเท่านั้นเองคือบางมากๆแล้วก็เบามากๆนะครับคือเป็นนาฬิกากลไกใช้ถ่านนะครับซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องลอนด้านะครับเครื่องลอนด้าก็คือจะอยู่ในนาฬิกาพวกแบรนด์สวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายแบรนด์เนี่ยที่ใช้แบรนด์สวิตที่เป็นพวกใช้ถ่านส่วนใหญ่จะเป็นลอนด้าถ้าเอาในท้องตลาดก็พวกลูมินอกอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นกลไกเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบฝาน็อตยึดนะครับก็ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยในตำแหน่ง2 2 2 2นะครับรวมกันเป็น7ตัวนะครับในตำแหน่งที่ต้องการความแน่นหนาหน่อยเนี่ยเขาก็จะลงน็อตไว้แน่นหน่อยนะครับซึ่งน็อตพวกเนี้ยก็จะเป็นน็อตที่ค่อนข้างที่จะเกรดดีนะครับแล้วก็สเปคการดำน้ำก็บอกมาที่100เมตรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเคสไซฟ้าหลังนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของสายยางนะครับซึ่งจะเป็นในรูปแบบของที่เราสามารถบีบสายออกได้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบัคเคิลต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นบัคเคิลตัวนี้นะก็จะเป็นผลิตจากอัพไซเคิลจากวัสดุจากท้องทะเลเหมือนกันนะครับรวมถึงเคสไซส์ตัวเรือเนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามสเปคเนาะเขาแจ้งมาว่ากันน้ำอยู่ที่100เมตรก็ซึ่งแน่นอนแหละนะครับกันน้ำที่100เมตรนะครับส่วนเม็ดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเม็ดการคายเกียวก่อนตั้งเวลานะครับต้องสำคัญเลยอย่าเพิ่งดึงนะคายเกียวออกก่อนเราอาจจะคุ้นชินแบบนาฬิกากันน้ำ100เมตรเนาะดึงออกมาตั้งได้เลยนะครับแต่รุ่นเนี้ยจะต้องเป็นเม็ดเกลียวนะครับต้องคายเกียวก่อนนะครับเวลาเราดึงออกมา1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่นะครับพอดึงออกมาอีกหนึ่งล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตั้งเข็มนะครับซึ่งเป็นการตั้งเข็มที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จนะครับก็กดเข้าไปนะครับซึ่งในตำแหน่งเกลียวเนี่ยก็มีให้ค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่ามันต้องเป็นนาฬิกาที่กันน้ำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่างสเปคที่บอกเนี่ยกันน้ำ100เมตรเนี่ยผมว่ามันกันน้ำได้ถึง200เมตรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยด้านนอกเนี่ยที่เห็นใสๆแบบนี้นะครับก็ทำออกมาเป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นขอบสีแดงตัดกับขอบสีดำนะครับกับตัวเรือนสีดำนะครับซึ่งคู่สีอย่างที่แจ้งไปเนาะสวยมากนะครับแล้วก็ตัวตาโลโก้ที่อยู่บนตัวสายยางเนี่ยก็จะเป็นโลโก้สีแดงนะครับ
สวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนาะก็จะเป็นในส่วนตัวตาโลโก้ของชื่อทีมนะครับ Mahindra Racing นะครับซึ่งทีมแข่งเนี่ยก็จะเป็นทีมแข่งจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ABB FIAFormula E นะครับ World Championship นะครับ Formula E ก็คือเป็นการเอารถ EV เนี่ยรถที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับเอามาแข่งแบบชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมาตามกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทยนะครับเป็นการรักสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกอย่างรถไฟฟ้านั่นเองนะครับมันเลยทำให้เรือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่สีนะครับหรือว่าการออกแบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันสุดๆนะครับก็จัดว่าดีนะครับส่วนเพื่อนๆสังเกตไหมอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะในส่วนของตัวสเปคเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากตัวเรือนตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราต้องดูนิดนึงนะครับก่อนที่จะซื้อเนาะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เนี่ยเห็นเคสไซส์40แบบนี้นะเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดเราวัดในส่วนตัวลักทุลักเนี่ยมันต้องวัดในตำแหน่งข้อนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราวัดในตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็จะเกินไปเยอะนะครับมันก็อยู่ประมาณนู้นเลยนะครับ50กว่าเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดในตำแหน่งลักทุลักหรือว่าตัวเรือนจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเรือนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอามาใส่อยู่บนข้อมือนะครับผมจะลองให้ดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบข้อมือประมาณของผมเนาะ 6.3 นิ้วนะครับผมก็จะใส่เหลืออยู่ประมาณ3รูนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรู1 2 3นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่แขนเล็กอันเนี้ยเพื่อนๆต้องไปลองทาบหรือว่าไปลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ตัวข้อเนี้ยหรือว่าในตัวสายยางที่มันเป็นตัวโค้งเนี้ยมันอาจจะมีช่องว่างเยอะได้นะครับถ้าเกิดใครที่แขนเล็กนะก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราโอเคเราชอบไหมนะครับแต่ฟีลลิ่งผมว่าการใส่แบบมันเท่อะนะครับแล้วมันสวยมากๆนะครับและอันนี้จะเป็นแสงที่ผมเอาถ่ายนอกห้องนะครับก็จะให้แสงที่แบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอยู่ในห้องนะครับก็ลองดูกันว่าชอบแบบไหนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งที่อยู่บนข้อมือในรูปแบบของสายยางสีดำที่ติดตัวเรือนมานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเป็นสายเส้นสีแดงให้ดูนะครับแล้วก็ลองใส่ให้ดูนะครับซึ่งเอาจริงนะในรูปแบบสายสีแดงกับสีดำเนี่ยมันจี๊ดจริงๆนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสายนะครับซึ่งมันถอดเข้าถอดออกได้ง่ายมากๆแล้วก็การที่เราจะเอาสายมาใส่กลับเนี่ยก็ใส่ได้ง่ายมากๆนะครับก็ใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบแดงดำหรือว่าต้องการแบบนาฬิกาคอนเซปต์แบบรักโลกเนี่ยหรือว่าอยากได้สีที่มันแบบโดดเด่นนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งบนข้อมือนะครับสวยมากนะครับโลโก้สีดำนะครับเมื่อกี้โลโก้สีแดงอันนี้สายสีแดงโลโก้สีดำนะโอ้โหมันสวยจริงๆนะครับตัดกับตัวเรือนสีดำขอบสีแดงนะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับ
อ่ะเราไปดูในส่วนตัวหน้าปัดกันใกล้ๆกันบ้างนะครับเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะมีตาโลโก้เนาะอย่างที่เล่าไปตอนแรกเนาะเป็นตาโลโก้ของทีมนะแล้วก็จะมีตัวจานมาที่สีดำตัวหนังสือสีขาวนะครับตัดกันแบบสวยมากๆถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวขอบวันที่อย่างเงี้ยช่องวันที่ก็จะมีขอบสีดำสวยเหมือนกันนะครับไล่มาถึงหลักชั่วโมงต่างๆก็จะเป็นการเล่นขอบสีแดงด้วยนะครับซึ่งเข้ากับตัวขอบเบเซลสุดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มเวทีนะครับก็ยังไม่วายจะเอาสีน้ำเงินของรถแข่งของทีมนี้มาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยในตำแหน่งแบบ12ตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่งหลักเนี่ย1 3 6 9อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวขีดสีน้ำเงินด้วยนะครับซึ่งดีเทลหน้าปัดเนี่ยผมว่าซับซ้อนละเอียดมากๆนะครับก็จัดวัดดีอ่ะนะครับคือไม่ต้องรู้จักทีมนักแข่งก็ได้นะครับเรือนี้ก็ใส่อยู่บนข้อมือก็โดดเด่นสุดๆแล้วก็ดูสวยสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งนะครับต่างๆนะครับโหแบบผมว่าเรือนนี้ว้าวมากดูในรูปเรือนจริงผมว่าโอเคแล้วนะแต่พอมาเห็นแบบเรือนจริงเอามาลองใส่หรือว่าเอาลองมาแบบมาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้มันสวยมากๆนะครับผมว่าเป็นสเปเชียลที่โอเคเลยนะครับกับราคามาอยู่ที่32,900นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดใครที่มีเบนซิล่าอยู่เนาะตรงนั้นก็29,000เนาะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ29,000พอมาเพิ่มสระอีกเส้นนึงอัพราคามาอยู่ประมาณ32,900ผมว่ามันก็อยู่ในเรทราคาปกตินะครับที่ผมว่าก็ดูไม่แพงมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งทั้งหมดของเรือนนี้นะจริงผมว่าผมชอบเรือนนี้มากนะครับฟิลลิ่งแดงดำโดดเด่นมากๆนะครับใครที่แบบต้องการชอบสีแบบมืดๆ ด้วยแล้วก็มีความโดดเด่นเรือนนี้โคตรน่าสนใจเลยนะครับก็ยังไงฝากติชมด้วยนะครับวันนี้ผมลองเอามาถ่ายในแสงข้างนอกดูบ้างนะใครที่ชอบไม่ชอบยังไงลองฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วเราเจอกันที่ต่อไปนะครับวันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้เนาะก็สวัสดีครับ